คนสามารถเข้ารับบริการทางการท่องเที่ยวในรูปแบบที่คนปกติอย่างผมอย่างทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมนั้นได้เราก็มาประชุมมาวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าแหล่งท่องเที่ยวไหนเหมาะลงไปหาลือลงไปพูดคุยกับเจ้าของแหล่งแล้วจึงดูกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมจะลงไปทำกิจกรรมแต่กลุ่มเป้าหมายเนี้ยเราไม่ได้เฉพาะว่าจะเป็นคนทั้งมวลผู้พิการทางร่างกายหรือว่า เป็นเด็กเป็นสตรีครับเราก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาถึงแหล่งเราก็คือประสานภาคีประสานกลุ่มประสานคนส่งเสริมเราก็ส่งเสริมให้แหล่งนั้นพัฒนาศักยภาพของแหล่งของคนผู้ให้บริการเนี่ยเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางร่างกายก็ดีหรือว่าเด็กสตรีหรือว่าบุคคลทั่วไปก็ดีแล้วก็สนับสนุนก็คือสนับสนุนให้เกิดทั้งต้นทางกลางทางปลายทางที่คุยกันในทีมในกลุ่มก็ว่าไม่ไปปรับเปลี่ยนบริบทของแหล่งท่องเที่ยวนั้นกิจกรรมนั้นที่เขาทำมาเขามีศักยภาพด้านนั้นเพียงแต่ว่าเราหาจุดร่วมคนละครึ่งทางก็ว่ากลุ่มที่เป็นคนทั้งหมดที่เราทดสอบกับแหล่งนั้นน่ะเขาสามารถร่วมทำกิจกรรมด้วยกันได้เหมือนกับเราปกติได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว